ุ40แล้วค่ะ40แล้วค่ะจริงๆแล้วอะค่ะเป็นปกติที่ปล่อยปลาอยู่แล้วใส่บาตรอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการทำอะไรแล้วให้ตัวเองสบายใจเป็นหลักเนี่ยในช่วงเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกุ้งพรมากเพราะฉะนั้นก็การทำบุญอะไรก็แล้วแต่คือการให้อะค่ะมันจะทำให้เราสบายใจมันจะส่งผลให้เราสามารถไปทำอะไรอย่างอื่นในหน้าที่การงานหรือว่าใช้ชีวิตอ่ะมันจะรู้สึกสบายใจขึ้นหนูไม่ได้มีสื่ออะไรมากเพราะว่าเหมือนการให้ชีวิตถ่ายชีวิตแล้วปลาที่เลือกมาก็ส่วนใหญ่เนี่ยทำมา3ปีอาจจะเป็นปลาท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะเลือกปลาท้องเหมือนปล่อยทั้งแม่ทั้งลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เหมือนให้ชีวิตทั้งแม่และลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้มันเป็นปีที่แบบราชาโชคเทวีโชคของชาวราศีเมษใครๆก็รู้ว่ามันเป็นอันดับหนึ่งเนาะจากการที่แบบเราเคยติดขัดเจอปัญหามรสุมชีวิตหนักค่อนข้างหนักเหมือนกันแต่ว่าปีนี้มันจะเป็นปีที่แบบดีมากๆของชาวราศีเมษและปีกุลแล้วของพี่ก็คือวันที่13เมษาก็เป็นวันสงกรานต์ก็คือปีนี้น่าจะเป็นปีที่หมดเคราะห์ทุกอย่างแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันโล่งนะคะค่ะไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรรู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรแล้วแล้วเราทำให้ผู้อื่นเขาสามารถมีความสุขได้มีรอยยิ้มได้แล้วตัวเราก็มีความสุขได้ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นบรรทัดฐานหรือว่ากีดกั้นชีวิตของเราให้เราแบบคุมทางเดินเวเดียวเหมือนที่เราคิดมา3ปีอะค่ะของตัวเองไม่เคยมีเลยสักปีหนึ่งคือจริงๆแล้ววันเกิดกุ้งพลอยกับลูกอะมันจะเป็นอะไรที่ใกล้เคียงกันมากก็คือลูกของเกิดวันที่8กุ้งพลอยเกิดวันที่13ก็ที่ผ่านมาของขวัญตัวเองไม่ค่อยมีอะค่ะจะมีแค่ของลูกก็เหมือนแบบว่ามันใกล้กันนะเนาะก็จะซื้อให้ตัวเองก็เอาไปซื้อให้ลูกดีกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เราต้องประหยัดเราต้องเซฟจะมีค่าใช้จ่ายอะไรหลายอย่างมากมายเยอะค่ะก็ประมาณนี้ไม่ค่อยมีให้ของตัวเองค่ะจริงๆแล้วอะไม่ได้เจอลูกมานานมากแล้วค่ะถ้าไม่ได้เจอเนี่ยน่าจะประมาณ3เดือนจากกำหนดที่ได้เจอแล้วก็ช่วงที่ไม่ได้เจอล่าสุดก็เป็นช่วงที่มาทำงานที่พักด้วยมันก็จะมีวันที่มันไม่ตรงเราไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องเลื่อนนะคะเลื่อนการนัดเจอมาเป็นอีกอาทิตย์นึงพอมาเป็นอีกอาทิตย์นึงที่ท้ายเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้ไปเจอได้กำหนดไปเจอเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้เจอค่ะก็เหตุผลที่ไม่ได้เจอเพราะว่าคือเราว่างไม่ตรงด้วยตอนนั้นน่ะก่อนที่เราจะไม่ได้การได้รับอนุญาตในการวิดีโอคอลเราโทรหาลูกทุกวันนะคะการโทรวิดีโอคอลเนี่ยมันก็ยากมากๆเพราะมันไม่มีกำหนดเวลาอย่างเช่นคนอื่นน่าจะโทรเมื่อไหร่ก็ได้แต่กุ้งพลอยเนี่ยไม่สามารถโทรได้ทุกเวลาที่อยากจะโทรอยากจะเจอลูกมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ทำความเข้าใจว่าโอเคนะเวลาไหนที่ลูกเรียนหลังจากกลับเรียนอย่างเช่นหลังจากกลับเรียนมา4โมงเคยโทรได้บางทีก็ไม่ได้ละมีอะไรบางอย่างที่ขัดใจก็อาจจะต้องมาเป็นก่อนนอน อย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้ว่าไม่เป็นไรใช้ความเข้าใจก็ก่อนนอนก็ได้หรือจะตอนไหนก็ได้ขอให้ได้คุยกับลูกก็พอแต่ณวันนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือวิจิบอกว่าแม่อยากไปดูหนูว่ายน้ำไหมวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการวิดีโอคอลที่คุยกับลูกแล้วลูกมีการพัฒนาการในการสื่อสารมากขึ้นนึกออกไหมคะเวลาเราได้คุยกันทุกวันนะคะการสื่อสารระหว่างแม่และลูกอ่ะมันเป็นอะไรที่อบอุ่นแล้วเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นลูกก็จะอินกับความบทบาทของความเป็นลูกแล้วเราก็ความเป็นแม่เขาก็จะบอกว่าแม่ไปดูหนูว่ายน้ำได้ไหมคะวันเสาร์เราก็รับปากโอเคได้และในช่วงที่คุยวิดีโอคอลณตอนนั้นเนี่ยก็เห็นว่ามีใครหลายๆคนก็นั่งอยู่ณบริเวณนั้นก็น่าจะได้ยินในการตกลงหรือคุยกับลูกซึ่งมันก็ไม่น่าผิดตามกฎหมายที่แม่จะไปเจอลูกที่โรงเรียนก็ได้หรือจะเจอลูกที่ว่ายน้ำก็ได้เพราะว่าการเป็นแม่เนี่ยในกฎหมายจริงๆผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ควรจะกีดกันหรือห้ามนะคะพี่ก็คิดว่าพี่ก็ทำได้ล่ะโอเคนะวันนั้นเป็นการนัดก็คือท้ายเดือนท้ายเดือนของน่าจะเป็นเดือนของกุมภามั้งคะกุมภาหรือมีนาพี่จำไม่ได้นะก็คือพี่ก็ไปคือเวลานัดเจอกันกับลูกเนี่ยก็คือ10โมง
แต่ทีเนี้ยลูกไปว่ายน้ำ8โมงพี่ก็เอาอันนี้แหละหอบใส่ใจกับความรู้สึกว่าก็ลูกนัดเราอะลูกคงอยากให้เราไปดูอะคือจริงๆอะอยากคือจริงๆถ้าเขาแมนพอแบ่งปันได้มากพอกว่านี้เขาจะรู้ว่าการที่แม่เจอลูกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอันตรายอย่างที่เขาเข้าใจมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการต่อยมวยลูกซ้อมมวยก็อันตรายแต่เวลาอีกมุมนึงเขาเอาไปฉีกขาเรียนบัลเล่อะไรอย่างเงี้ยไม่อันตรายเลยสิ่งที่เขาทำเนี่ยทุกอย่างไม่มีอันตรายแต่สิ่งที่คนเป็นแม่ทำหลายๆอย่างมันเลยถูกกำหนดในใจเขาในใจเขาไม่ใช่ทางกฎหมายนะคะมันคือสิ่งที่อันตรายพยายามปรับความเข้าใจตรงนี้มาตลอดพยายามให้กำลังใจตัวเองมาตลอดในมุมที่แอบให้กำลังใจของตัวเองเล็กๆว่าไม่อยากมีปัญหาไม่อยากไปถึงขั้นที่ฟ้องลงฟ้องศาลนึกออกไหมคะพยายามแบบใช้กดดันทางสื่อโซเชียลบ้างเพราะคุยกันต่อตัวก็ไม่ได้นะคะก็โอเควันนั้นก็ไปที่ว่ายน้ำก็พอ8โมงลูกก็มาก็เลยลงไปว่ายน้ำกับลูกเขาก็จะมีครูสอนว่ายน้ำมาบอกว่าคุณแม่คะวีจีในวัยเนี้ยคุณแม่ไม่ต้องลงก็ได้แต่เข้าใจความรู้สึกของเด็กไหมคะอยากให้แม่ลงไปน้องเข้าใจไหมตาเขาความต้องการของเขาอะแล้วเราเป็นแม่มันบอกว่าต้องมีแม่ลงไปกับหนูด้วยนะเขาถึงจะลงแล้วมันคือการสื่อสารระหว่างเรากับลูกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นอะขอให้แม่ลงไปด้วยได้ไหมก็เลยขอครูแต่ครูที่แบบสอนนะคะเป็นผู้ชายนะที่สอนวิจิว่ายน้ำตลอดเขากลับกลายว่าเขาเข้าใจงงไหมคะเขาเข้าใจฟิลของวิจิเข้าใจฟิลของแม่เขาบอกไม่เป็นไรคุณแม่ลงมาเลยครับคุณแม่เชิญลงเลยลงกับน้องได้ไม่เป็นไรเลยเราก็เลยลงด้วยความลงเรามีมารยาทอยู่แล้วว่าเราไม่เคยบุกไปที่โรงเรียนไม่เคยอะไรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความมีมารยาทของเรามันมีอยู่แล้วเราก็เลยโอเคนั้นลงแต่ไม่ขอจับลูกอ่ะก็ให้ครูเนี่ยแค่ยืนนึกออกไหมคะแค่ยืนข้างๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้สระน้ำและให้ครูแบบสอนแต่เนื่องด้วยการที่แม่และลูกรอเจอกันนะคะพอการที่เจอกันยากๆแล้วพอมาได้เจอกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าลูกอยากจะอยู่กับอยากกอดอยากจะอยู่กับเราอยากให้เราอยู่ข้างๆอยากให้เราแบบพยุงเขาอยากให้เรามีส่วนร่วมเหมือนครูอะที่ทำอะค่ะเหมือนเขาอาจจะจดจำแอคทิวิตี้หรือความสำคัญระหว่างเวลาเราเจอลูกอ่ะแล้วเราทำกิจกรรมด้วยกันตรงนั้นก็ได้พอเราอยู่ตรงนั้นน่ะภาพนี้มันก็เลยเกิดมาในมุมออกของวิจิเขาก็เลยตะโกนด่าเราในการสระว่ายน้ำซึ่งคนก็เยอะว่าลูกไม่คอนเซนเทรตเพราะเรามันเป็นสิ่งที่น่าอับอายนะคะอันนี้คืออดีตสามีอดีตสามีใช่อยู่ข้างสระแล้วตะโกนขึ้นมาแล้วก็ทำกิริยาหงุดหงิดงุนง่านไม่แฮปปี้ไม่พอใจแล้วก็บอกว่าวีจิไม่มีสมาธิแล้วก็ตะโกนด่าเราไม่ได้เกรงใจไม่ได้เกลียดเราคือตอนนั้นเราทำมันไม่แมนอ่ะคือแล้ววีจิก็อยู่ในแขนนะเขาก็หันมามองเราแบบดูซิว่าเราจะตอบโต้ยังไงแต่ถ้าเป็นวิจิไม่อยู่อ่ะคงด่ากลับไปแล้วค่ะนะคะแต่เนี่ยลูกอ่ะอยู่ในแขนเราเราก็ต้องเก็บอาการไม่อยากทำอะไรที่ไม่ดีเราก็เลยพูดด้วยน้ำเสียงที่มันไม่ได้ตะคอกกลับแต่มันเป็นการให้เหตุผลว่าทำไมลูกอยากให้แม่มาอยู่ในเนี้ยทำไมมันไม่ได้ทำไมพี่อ้อยเป็นแค่พี่เลี้ยงอ่ะพี่อ้อยถึงอยู่ได้พี่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแต่เนี่ยแม่เขาอะทำไมพี่เป็นแค่กับหนูแค่คนเดียวเขาก็ตะโกนว่าอะไรมาหลายๆอย่างก็เลยตะโกนกลับไปว่าถ้าพี่เป็นแบบนี้ไม่แมนพอไม่ให้เกียรติของความเป็นแม่หนูก็อาจจะฟ้องพี่ก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกก็ได้อาบน้ำอะไรเสร็จแล้วจริงๆอะพี่ก็คิดว่าเฮ้ยมันคงไม่เป็นไรหรอกเนาะเราก็อดทนได้อะจากการอารมณ์ของเขาที่ไม่ขุมอารมณ์อะที่ด่าเราต่อหน้าลูกอะตะโกนแบบด่าหรือใช้กิริยามารยาทคือบริบทอะค่ะที่มันทำให้รู้ว่าเขาก็ไม่ได้แมนพอเหมือนกันอะแต่เราก็ยังแมนพอมากกว่าเขาอะค่ะเราก็รอลูกอาบน้ำลูกก็อาบน้ำไปด้วยนะคะยืนรออยู่หน้าห้องอาบน้ำลูกอาบน้ำอาบเร็วๆสิจะเข้าใจฟีลลิ่งนี้ไหมอาบเร็วๆสิ
หนูอยากหาแม่แม่พูดกับพี่เลี้ยงอาบเร็วๆหนูอยากออกไปหาแม่แล้วแต่เราอะยืนหน้าห้องอะหน้าห้องที่อาบน้ำอะพอเขาอาบน้ำเสร็จเขาเป่าผมเสร็จเขาก็คิดว่าจะได้ไปศิริชัยด้วยกันต่อใช่ไหมเพราะมันเป็นเวลาที่เรานัดกันพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จับมือออกมาจะเดินออกมาเขาก็แบกลูกขึ้นบ่าเลยค่ะขึ้นรถแล้วก็กลับแล้วก็บอกว่าไปเจอกันที่ศาลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเราอะเราไม่ได้คิดจะไปเจอกันที่ศาลหรอกค่ะมันไม่ได้เป็นช้อยที่แบบอยู่ในใจเราตั้งแต่แรกแล้วถ้ามันเป็นตั้งแต่แรกเนี่ยการที่กีดกันมาเนี่ยขอใช้คำว่ากีดกันแบบชัดเจนเลยดีกว่าขอไปส่งที่โรงเรียนไปรับบ้างก็ไม่ให้ขอนอนกอดลูกบ้างก็ไม่ให้ทำไมไม่มองถึงพ่อแม่คนอื่นเขาบ้างที่เขาเลิกราไปแล้วอย่าไปคิดถึงความเป็นสามีภรรยาเลยมันกลับมาเป็นไม่ได้อยู่แล้วแต่การเป็นแม่ของลูกเนี่ยต่อให้คุณพยายามจะกีดกันหรือจะตัดออกไปจากชีวิตของลูกเนี่ยถ้าคุณลองมองอีกมุมนึงของความจิตใจของลูกดูอ่ะคุณจะเข้าใจไม่ใช่ว่าให้กักกักกลัวกลัวกล้าไม่รู้ว่าในใจกลัวอะไรแต่ก็กลัวแค่แม่คนเดียวจริงๆแล้วเหตุการณ์เนี้ยไม่อยากมาสัมภาษณ์แล้วอยากให้มันจบไปแต่การที่จะถูกกระทบกระใจกระเทือนใจเนี่ยหลายๆรอบอะเราเป็นแม่เราไม่ใช่ผู้ชายนะบางทีเราก็จะแบบอดทนอดกั้นไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่ามันหลายช็อตแล้วนะคะกุ้งพลอยคิดว่าพี่เขาน่าจะเป็นคน7วัน7อย่างอะอารมณ์อะไม่รู้นะคิดว่าน่าจะเป็นลม7วัน7อย่างไม่มีอารมณ์ที่เป็นมาตรฐานและตายตัวถ้าเป็นอารมณ์ที่มาตรฐานและตายตัวคิดอะไรแล้วมันมีหลักเป้าหมายแล้วตายตัวแล้วชัดเจนมันจะไม่โลเลขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายที่มีอารมณ์7วัน7อย่างอ่ะพี่คิดว่ามนุษย์สริยธรรมการเป็นมนุษย์อ่ะเนาะถ้าเรามีจิตการเป็นมนุษย์จริงๆอ่ะมันไม่อยู่ที่กระดาษหรอกมันอยู่ที่ความรู้สึกของลูกแต่เมื่อใดที่เราไม่มีความเป็นจิตเป็นมนุษย์สริยธรรมอ่ะเราจะไม่มีหรอกเราจะคิดถึงแต่กฎหมายเราจะเอากฎหมายมาเป็นที่ตั้งไม่ได้เอาแบบความรู้สึกความถูกต้องความถูกต้องของลูกต้องการแม่นะคะเพราะฉะนั้นมุมมองที่พี่มอง3ปีแล้วพี่คิดว่าจะมองไม่ผิดพี่คิดว่าน่าจะมองถูกอย่างเช่นโควิดอย่างเงี้ยก็กลัวแต่พี่แต่โควิดก็ติดจากพี่เลี้ยงเวลาพี่โพสต์ทุกคนสังคมก็มองพี่ว่ามึงเป็นอะไรวะแต่พี่ก็ไม่พูดไงไม่พูดทั้งหมดนึกออกมั้ยคะเพราะฉะนั้นนะวันนี้ถึงได้บอกว่าความกลัวมันไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าความมีน้ำใจมันไม่มีให้กับพี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่ไม่ได้ทำร้ายไม่ได้แฉไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แฉเพราะฉะนั้นพี่ก็คิดว่าพี่ก็แมนพอนะคะครอบครัวคนอื่นเขายังทำได้เลยพี่จุงมือแบบว่าช่วยกันแบบวันสำคัญวันเกิดลูกวันแม่วันแม่พี่ไม่ได้การวันแม่นะแต่พี่ติดตามในเพจนะของโรงเรียนไม่ว่าลูกจะกินอะไรลูกจะหยุดวันไหนนึกออกไหมคะพี่เป็นแม่ที่เหมือนเป็นแม่ขอทานน่ะกูไม่สู้กูไม่ได้เจอลูกอ่ะนะคะป่วยเนี่ยก็ต้องรู้เองนะว่าลูกป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยต้องจี้เองนะถึงได้เข้าไปได้เจอลูกได้เพราะว่าเขาไม่มีกฎหมายห้ามแม่ไม่ให้เยี่ยมลูกแต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าลูกป่วยเพราะเขาปิดเราก็ต้องสืบเอาเองอ่ะการเป็นแม่ของพี่มันไม่ได้ง่ายๆนะก็มันก็ไม่มีกำหนดอะค่ะจริงๆแล้วอะถ้าเขาอยากจะให้ไปฟ้องเราก็ต้องมาคิดอีกทีนึงว่าพฤติกรรมอะบริบทของเขาที่ทำอยู่กับเราอยู่ตอนนี้มันจะไปถึงตอนนั้นหรือเปล่าแต่เราเป็นแม่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราไม่อยากฟ้องหรอกค่ะการโต้เถียงทางในโซเชียลที่ผ่านมามันก็เยอะอยู่แล้วมากพออยู่แล้วนึกออกไหมคะเราลองมาปรับทัศนคติไหมไม่ใช่คนผู้หญิงคนเดียวคนนี้นั่งปรับอยู่แค่คนเดียวโดนสังคมประณามอยู่แค่คนเดียวทั้งที่พูดไม่หมดบางทีก็ปกป้องคุณซะด้วยซ้ำไปอึกอักอะไรก็โพสต์ประจานอย่างเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเบอร์ก็มันเป็นก็เบอร์ของกุ้งพลอยอ่ะเป็นเบอร์ของเราอย่างเงี้ยบางทียังไม่ผิดแต่ยัดเยียดความผิดให้คือจริงๆแล้วถ้าถามว่าพ่อกับแม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันไหมต้องไปแก้ค่ะคนเดียวแก้ไม่ได้หรอกคนคนเดียวพยายามอยู่คนเดียวมันเป็นไปไม่ได้อีกคนนึงพยายามสู้อยู่คนเดียวเพราะลูกทางพฤตินัยที่แท้จริงอ่ะกับอีกคนนึงอ่ะไม่มีตรงนั้นจริงๆอ่ะทางเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่แท้จริงมันไม่มีอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่เกี่ยวกับว่าพ่อและแม่มันต้องทะเลาะกันแล้วไปกระทบถึงลูกถ้าวันนี้คนคนนึงเป็นฝ่ายทำอยู่คนเดียวอ่ะมันก็ไม่เกิดขึ้นที่มันจะเป็นมุมมองหรือภาพที่ดีหรอกค่ะสำหรับลูกหรอกค่ะคิดว่าวันหนึ่งที่พี่จิโตขึ้นมา
วิจิฉลาดเพราะว่าการที่วิจิเป็นคนดังตั้งแต่เด็กมีคนรักตั้งแต่เด็กวันหนึ่งวิจิอ่ะโตขึ้นมาวิจิก็จะได้รู้ว่าการที่ยืนอยู่ในสังคมในโลกของโซเชียลหรือในโลกของการที่มีแสงมีต้องยืนอยู่ในวงการเนี้ยเพราะฉะนั้นวันหนึ่งอ่ะวิจิจะเข้าใจนะคะเพราะวันหนึ่งอ่ะเขาโตมาเขาอาจจะเจอเรื่องทั้งดีและร้ายเหมือนกับเราก็ได้เหมือนกับเราก็ได้ถูกไหมคะวันหนึ่งเขาก็จะรู้ไปเองโดยปริยายว่าเขาจะต้องแก้ไขยังไงอ่ะคือช่วงแรกๆเนี่ยค่ะหลายๆคนที่เวลาคอมเมนต์ในโซเชียลอะค่ะเขาก็จะแนะนำหลายๆอย่างเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็จะบอกตัวเองว่าฉันทำมาหมดแล้วแค่ฉันไม่อธิบายแต่ถ้าถึงวันหนึ่งอะที่ฉันลองทำไปก่อนแล้วมันไม่เกิดผลในการต่อสู้จริงๆเพื่อลูกจริงๆมันถึงเวลาจริงๆที่เราจะต้องมาแบบปกป้องตัวเราเองปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นแม่บ้างมันต้องเป็นจุดที่แบบผู้หญิงคนนี้ความอดทนมันทนได้เยอะนะทนได้เยอะมากเลยนะมันแมนแกร่งๆอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาวันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องทนแล้วคือถ้าย้อนกลับไปอ่ะเรามีสิ่งที่จะผิดไหมเราก็มีก็พูดมาตลอดอ่ะนะว่าสิ่งที่เราผิดเราก็มีเราก็พยายามแก้ไขแล้วแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดแค่หลายๆข้อด้วยมันเป็นข้อที่เราผิดชีวิตคนเราอ่ะมุมมองที่เราทำมาในเรื่องดีๆอ่ะมันไม่ได้ถูกยกขึ้นให้สังคมเห็นดิคะดีๆเราก็ทำต้องหลายเรื่องแต่เราต้องมานั่งยอมรับว่าโอเคถ้าเรื่องมันไม่ดีมันจะถูกเฉาโฉกมาคนอ่ะสังคมอ่ะชอบเรื่องเฉามากกว่าเรื่องดีอยู่แล้วสนใจเรื่องเฉามากกว่าเรื่องดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งทำความเข้าใจว่าโอเควันนี้เราก็แก้ไขแล้วไงในหน้าที่ในส่วนที่เราทำได้แล้วเราทำได้ดีที่สุดแล้วถ้าเราจะต้องทำที่มันดีมากกว่าที่ทุกคนต้องการมากกว่านี้มันคงทำไม่ได้ในส่วนของเราคิดว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้วส่วนโพสต์อันนั้นใช่ไหมคะก็เคยค่ะเคยเข้าไปหาลูกแล้วก็โดนตำรวจโดนเขาโทรหาตำรวจนะคะจนตำรวจก็บอกวิธีว่าถ้าจะมาหาลูกกับพี่อย่ามาตอนยามวิกาลดึกไปแล้ว2ทุ่มไปแล้วอะไรเงี้ยพี่อย่ามาแล้วเวลามาพี่อย่าพยายามเข้าไปเกินรั้วบ้านมันผิดมันกลายเป็นบุกรุกถ้าพี่มาแล้วยืนอยู่ในที่ช่องพื้นที่สาธารณะทางถนนร่วมหรือหน้าประตูบ้านพี่ทำได้หมดเลยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกตำรวจมาจับพี่อ่ะรปภ.เธอก็อยู่โอเครปภ.ก็เหมือนกันเขาก็จะห้ามรปภ.ไม่ให้เราเข้าไปแต่ความที่เราเป็นคนที่รปภ.เขาเอ็นดูเราอ่ะเราอยู่ตรงนั้นมาเราก็จะมีการที่แบบว่าซื้อกาแฟซื้อข้าวทุกเช้าที่เราไปใส่บาตรเขาก็จะเอ็นดูเราเขาเห็นเราเลี้ยงลูกจุงลูกเดินเล่นทุกวันคนเดียวอ่ะเขาไม่เคยเห็นคุณพ่อเขามาเดินจุงลูกนะคะเขาเห็นแต่คุณแม่นะคะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอ็นดูเราเราก็จะพาวิจิเดินตั้งแต่บ้านเราจนถึงป้อมยามอะค่ะแล้วก็เดินกลับอะค่ะก็เป็นปัญหากับยามอีกยามก็ต้องนั่งแบบว่าจะกราบพี่เพราะเขาจะเอายามออกคือจะไล่ยามจะเอายามออกที่การที่ให้แม่เข้ามาในพื้นที่แต่ยังไม่ได้เข้าบ้านนะคะก็จะให้ยามออกแต่วันนี้มันเป็นวันเกิดของลูกยามน่ารักมากไม่รู้ว่าพูดไปเนี่ยยามจะไปถูกไล่ออกหรือเปล่านะคะแต่ยามก็ให้เพราะว่าเราบอกว่าเป็นวันเกิดของพี่จิเขาก็ให้อนุญาตให้เข้าไปเราก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าเราเข้าไปเนี่ยเราต้องไม่ทำให้ยามเนี่ยลูกหลานเนี่ยเดือดร้อนเพราะมันมีกระลาครั้งหนึ่งยามเนี่ยนั่งกับพื้นจะกราบแล้วว่าคุณติ๊กออกไปเถอะครับผมไม่อยากแบบถูกไล่ออกอ่ะพี่หนูก็เข่าอ่อนเหมือนกันนะก็ต้องกราบมาแต่วันนี้ก็โอเคเราก็ต้องแบบทั้งที่เรารู้ว่าลูกอยู่บ้านน่ะพอเขาเพิ่งลงคลิปแบบเป่าเค้กลูกอ่ะก็ไม่เป็นไรบอกว่าลูกกลับก็ไม่เป็นไรเราก็มีวิธีหาเหตุผลนะทำให้เราสบายใจได้แม้ว่าเหตุผลนั้นน่ะมันจะจริงหรือไม่ก็ตามเถอะค่ะหนูว่าน่าจะยากนะแต่ว่าหนูทำใจแล้วหนูต้อง move on หนูจะไม่ให้ใครคนนึงอ่ะมาทำให้หนูอยู่ในวนลูปความเจ็บปวดที่มีแค่เขาคนเดียวที่ลิขิตเป็นผู้กำหนดโชคชะตาหนูให้หนูเจ็บปวดโดยเอาเรื่องลูกมาเป็นเครื่องมือเป็นโล่กำบังหนูก็คงไม่ค่ะพี่เอาจริงๆการฟ้องร้องเนี่ยต่อให้เราทะเลาะกันอะไรก็ตามมันยังเบากว่าการไปฟ้องร้องนะขอแค่คนเราอ่ะมันมีจิตใจที่แบบเมตตากันจริงๆอ่ะมนุษยธรรมมันมีจริงๆอ่ะอยู่ข้างในอ่ะมันไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นหรอกค่ะถ้าเ
ลูกนะไม่ได้ออกมาจากคนคนเดียวได้มันต้องทำด้วยกันมันต้องมีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าทำด้วยกันออกมาแล้วมีลูกออกมาแล้วน่ารักแล้วก็ไม่แยแสเห็นแก่ตัวอันนี้เป็นอะไรที่หนูไม่ชอบอยู่แล้วมันไม่แมนค่ะหนูไม่ชอบคนไม่แมนอยู่แล้วค่ะ